หนึ่งเทคนิคกระชากไขมันออกจากพุงนะครับนะครับหลายคนบอกหัวพุงเป็นอะไรที่แบบยากมากบางคนเนี่ยหลังคลอดแล้ว1ปีแล้วพุงก็เหมือนไม่ยุบโอ้โหเดินไปห้างสรรพสินค้านี่คนทักเชียร์ว่าโหเธอท้องใหม่เหรอเรานี่แบบว่าน้ำตาแทบจะตกในเลยอ่ะผมให้เทคนิคง่ายๆทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะคือการเปลี่ยนจากน้ำตาลแป้งที่ดูดซึมง่ายให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมยากเช่นถ้าใครจะกินข้าวผมแนะนำเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับหอมนิลเพราะว่ามีใยอาหารค่อนข้างสูงทำให้การดูดซึมช้าลงการดูดซึมช้าลงทำให้เราอิ่มนานและทำให้ร่างกายเนี่ยมีเวลาในการดึงไขมันออกมาใช้อันที่สองไม่ใช่การออกกำลังกายเพราะผมรู้ว่าคนที่เพิ่งคลอดลูกหรือว่าคนที่อ้วนเนี่ยมักจะไม่มีเวลาอยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าให้เดินก็พอถ้าเราไม่ได้มีปัญหาปวดเข่านะครับก็ไปเดินนะครับเดินเล่นๆเปิดเพลงแค่นี้ทุกวันตอนเช้านะครับเขามีงานวิจัยบอกว่าเวลาที่เราไปเดินตอนเช้ามันทำให้ร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะได้รับการกระตุ้นให้มีการเบิร์นมากขึ้นดังนั้นแค่เดินพอครับ15 20 30นาทีไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาเท่าที่เราสามารถทำได้แต่ทำทุกวันตอนเช้าอ่ะให้อีกเทคนิคนึงนะครับวิธีการที่เราจะสามารถดึงไขมันที่พุงมาใช้ได้ง่ายแล้วอาจจะรับประทานเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็ได้Apple Cider Vinegar ครับหรือ ACV เนี่ยปัจจุบันมีเป็นแบบเม็ดถ้าเม็ดเนี่ยผมแนะนำให้รับประทานวันหนึ่งประมาณ 1,500 มิลลิกรัมก่อนอาหารมื้อแรกสัก1ชั่วโมงถ้าใครที่ไม่ค่อยสะดวกเป็นแบบเม็ดจะทานเป็นแบบน้ำก็ได้แต่ควรจะต้องประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปในน้ำ1แก้วแล้วดูดหลอดนะครับอย่าดื่มแบบเนี้ยถ้าดื่มเข้าไปเนี่ยฟันของเราจะโดน ACV นะครับแล้วทำให้สารเคลือบฟันเนี่ยสึกกร่อนได้นะครับถ้าทำแบบนี้มันจะช่วยให้เราสามารถดึงไขมันที่พุงมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นนะครับส่วนใครก็ตามชอบเทคนิคการลดความอ้วนง่ายๆสไตล์หมอทีมก็เราสามารถเจอกันในเพจได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องสุขภาพและลดความอ้วนเจอกันในเพจครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ